ครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อเรามีรั้วกำแพงลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งได้ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า30ปีหรือ40ปีนะครับครับวันนี้ก็จะพาทีมงานวัชรินทร์เดียวายทำการรื้อกำแพงนี้ออกนะครับเพราะว่าเหล็กเสาที่อยู่ในกำแพงนั้นมีการเกิดสนิมขึ้นนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับมีการแตกร้าวนะครับครับแล้วก็จะเป็นอันตรายในการล้มได้นะครับครับต่อไปนี้ผมจะให้ทีมงานวัชรินทร์เดียวายทำการรื้อถอนออกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับครับเพื่อนครับเมื่อทีมงานวัชรินทร์เดียวายได้ทำการใช้ยักษ์ทำการสกัดนะครับก็จะสกัดส่วนที่เป็นทับหลังนี้ออกนะครับให้นายจ้างนัดทำการแยกสกัดเลยนะครับครับก็จะมีเป็นทับหลังของรั้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งรั้วนี้ก็จะมีอายุในการใช้งานมากพอสมควรแล้วนะครับต่อไปเมื่อแยกได้แล้วให้นายจ้างนัดนะครับทำการตัดเหล็กเอ็นออกเลยนะครับเปื่อนเปื่อนครับครับเพื่อครับเมื่อเราได้ทำการสกัดแล้วก็ให้นายช่างนัดนะครับทำการตัดเหล็กเอ็นของเก่านี้ออกเลยนะครับโอเคนะครับเหล็กมีทั้งหมดจำนวน2เส้นนะครับสำหรับในตำแหน่งนี้นะครับครับเพื่อครับเมื่อเราได้ทำการตัดเหล็กแล้วนะครับระยะเหล็กก็จะตัดห่างกันลักษณะแบบนี้นะครับครับซึ่งทับหลังของเก่านี้นะครับก็จะใช้เหล็กเป็นเหล็ก3หุ่นนะครับซึ่งจะมีอายุที่นานมากกว่า30ปีนะครับต่อไปนี้ผมก็จะให้นายช่างทำการทุบลงไปในตำแหน่งของอิฐบล็อกนะครับเพื่อนครับตรงไหนมั้ยทุบไปเลยครับก็นายช่างก็ทำการทุบเข้าไปนะครับครับก็จะทุบให้เป็นร่องลงมาเลยนะครับสำหรับอิฐบล็อกนี้เมื่อเราใช้ก้อนปอนทุบก็จะทุบง่ายนะครับครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้แรงพอสมควรเช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อครับครับทุบไปจนถึงตำแหน่งที่ต้องการนะครับครับเมื่อได้ลักษณะร่องแบบนี้แล้วนะครับสำหรับกำแพงเก่านั้นนะครับต่อไปนี้ก็จะให้ทีมงานช่างวัชรินทร์เดียวายทำการดึงเข้ามาเลยนะครับครับเพราะสำหรับด้านนอกนั้นก็จะเป็นคูร่องน้ำแบบนี้นะครับต่อไปนี้ผมจะให้ทีมงานช่างวัชรินทร์เดียวายทำการดึงเข้ามาภายในนะครับเพื่อที่จะไม่ตกหล่นลงไปในร่องน้ำนะครับครับพร้อมไหมยังทีมงานพร้อมครับพร้อมแล้วจัดการเลยครับขยับเลยครับครับก็จะได้ลักษณะชิ้นงานแบบนี้นะครับครับต่อไปก็จะทำการทุบย่อยออกให้ละเอียดอีกแล้วก็ขนทำการขนย้ายไว้ในตำแหน่งที่ต้องการเป็นการต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวครับก็ยังเหลืออีกกระแพงหนึ่งนะครับครับทีมานก็จะทำการดึงเข้ามานะครับครับเพราะว่าเป็นกระแพงเก่านะครับตัวนี้นะครับแต่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับโอเคครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปก็จะทำการทุบให้มีขนาดที่สามารถพาไปกองเก็บได้เลยนะครับครับเพื่อนครับเมื่อได้ทำการดันกำแพงเข้ามาภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็ทีมานวัชรินทร์เดียวายก็ทำการทุบย่อยนะครับเพื่อที่จะได้ขนย้ายวัสดุออกไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็เป็นคลิปสำหรับการรื้อกำแพงเก่าให้เพื่อนๆรับชมนะครับครับผมวัชรินทร์เดียวายและทีมงานทุกๆคนนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ